นายแพทย์สมศักดิ์อัครศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวย้ำถึงแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 และการให้ยาต้านไวรัสว่าแนวทางการรักษาของกรมการแพทย์ที่จัดทำขึ้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบุชัดว่าสามารถให้ยาต้านไวรัสได้ทันทีที่มีความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ท้ายที่สุดต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ซึ่งแนวทางดังกล่าวไม่ใช่ปัญหาขัดขวางการจ่ายยาต้านไวรัสแต่อย่างใดการที่แพทย์ไม่จ่ายยาต้านไวรัสให้ผู้ป่วยทุกคนก็ต้องดูหลายปัจจัยประกอบเนื่องจากยาต้านไวรัสโดยเฉพาะโมโนพิลาเวียและแพ็กซ์โลวิดใช้ในภาวะฉุกเฉินเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงเท่านั้นเพราะแพทย์ยังกังวลเรื่องผลข้างเคียงระยะยาวมันยืนยันว่าถ้าไม่มีปัจจัยเสี่ยงอาการเล็กน้อยปานกลางก็ยังคงเหมือนเดิมถ้าให้ก็ให้เร็วแค่นั้นเองพอที่จะดูภายใน10วันถ้ามีปัจจัยเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งและเริ่มมีอาการเนี่ยเราเขียนเลยนะว่าโมโนที่เราเรียนเป็นยาตัวแรกแพทย์หญิงนฤมลสวรรค์ปัญญาเลิศผู้ทรงคุณวุฒิกรมการแพทย์กล่าวเสริมว่าแนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และการจ่ายยายังคงเดิมถึงแม้ว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โควิดจะลดระดับจากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังโดยการจ่ายยาจะแบ่งผู้ป่วยเป็น4กลุ่มแต่ท้ายที่สุดต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์กลุ่มที่ไม่มีอาการเลยก็จะไม่ให้ยาต้านไวรัสแต่ถ้าคนไข้บอกว่ามีไข้ยาที่ยาพิจารณาให้ได้คือยาฟ้าทลายโจรนะคะกลุ่มที่สองกลุ่มนี้อาจให้ฟาวิพิลาเวียถ้ามีไข้สูงเจ็บคอมากไข้สูงมากเช่นมากกว่า 38.5 ขึ้นไปแต่ว่ายังไม่มีอาการไอเอ็กซ์เรย์ก่อนอาจจะปกติดีกลุ่มที่สามก็คือกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรครุนแรงต้องให้ยาต้านไวรัสก็ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ว่าจะให้ที่ไหนแล้วขึ้นกับอาการของผู้ป่วยด้วยข้อสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีปอดอักเสบเนื่องจากยาตัวนี้เป็นยาที่ได้ผลดีมากในกลุ่มที่หมดปอดอักเสบการให้ต้องอยู่โรงพยาบาลครับขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขกำลังผลักดันการปฏิรูปด้านสาธารณสุขสร้างการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพดิจิทัลทั้งประเทศเพื่อการพัฒนาทางการแพทย์แบบไร้รอยต่อโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าจากการรับฟังสรุป5ปีการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขสำเร็จค่อนข้างดีส่วนใหญ่เป็นนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการอยู่แล้วทั้งโครงการสามหมอการแพทย์ฉุกเฉินนโยบายการดูแลผู้สูงอายุรวมถึงระบบข้อมูลสุขภาพดิจิทัลโดยจะตั้งเป็นหน่วยงานดูแลข้อมูลสุขภาพประชาชนแบบเต็มรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายบริการหนึ่งเดียวทุกกองทุนสุขภาพถือเป็นการทำงานร่วมกันโดยนำข้อมูลวิชาการจากคณะกรรมการปฏิรูปมาบูรณาการทำงานเพื่อให้ถึงเป้าหมายเดียวกันคือประชาชนได้บริการที่ดีที่สุดจากรัฐบาลนฤมลอุดมพรรายงาน